รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อสวัสดีข้าคุณช้างเข้มเองเขาเป็นคนหัวล้านที่หล่อที่สุดใน3โลกวันนี้นะข้านัดนางพิมพิลาไลไว้ว่าจะชวนไปเที่ยวซะหน่อยแต่ว่าน้ำบ้านข้าน้ำหมดเดี๋ยวข้าจะไปอาบน้ำบ้านเป้ามันบ้านเป้ามันน้ำเยอะข้าน้ำไม่มีแล้วอย่าไปบอกมันว่าข้าไปแอบใช้น้ำบ้านมันไปอาบน้ำบ้านเป้ากันดีกว่าเอาตายแล้วน้ำหมดยังอาบน้ำไม่เสร็จไฟยังเต็มอยู่เลยเนี้ยเขาจะทำยังไงดีล่ะเนี้ยเริ่มคันแล้วเนี้ยจะทำยังไงดีวะก็ยังล้างตัวไม่ทันเสร็จเลยคุยต้องไปหาน้ำที่บ้านอื่นช่วยด้วยใครกูได้มีน้ำช่วยขุนช้างหน่อยใครกูได้มีน้ำใหม่ช่วยด้วยช่วยขุนช้างด้วยเอาช่วยด้วยตายหาแล้วมายังไงขุนช้างขะเดินมาที่บ้านมีน้ำใหม่มีอุ้ยข้าไปอาบยังไงกันเลยเนี่ยไปทำไงมาเนี่ยโอ้โหตายแล้วข้าอาบน้ำมาน้ำหมดแล้วข้าจะรีบไปประชุมนี่ทำยังไงไม่ต้องประชุมแล้วพาข้าไปอาบน้ำก่อนไปเลยสะอาดเลยยังไงพอยังแล้วพอแล้วพอแล้วครับพี่น้ำไม่น่าโอ้โหเดี๋ยวข้าจะต้องรีบไปประชุมอีเนี้ยฮะประชุมอะไรโอ้เรื่องจะทำธนาคารน้ำใต้ดินประชุมอะไรบ้างก็มีเรื่องของการกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินเนี่ยที่มีน้ำใช้ทุกวันเนี้ยก็เพื่อที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้เวลาฝนตกมาซึมลงใต้ดินแล้วก็ถึงเวลาหน้าแล้งดูดขึ้นมาใช้ wow. ข้าทำชุมก่อนสายมากแล้วเลอโอเคเท่านี้นะข้าไปแล้วเขาแอบไปประชุมเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินกันโอ้ยงั้นข้าจะต้องไปแอบฟังข้าจะได้ไปขโมยน้ำในหมู่บ้านมาใช้ที่บ้านข้าบ้านเดียว ข้าจะไปเปลี่ยนชุดเอาขันไปด้วยไม่กวาดติดมือหลับอีกแล้วคุณช้างเอ้ยตื่นตายแล้วก็เลิกประชุมกันแล้วเอ้าไปไหนกันหมดเลิกประชุมกับบ้านกันไปหมดแล้วเอ้ายังไม่ได้ฟังสักคำเลยผู้ช่วยได้ยินว่ามีธนาคารน้ำมันเป็นยังไงไม่เห็นมีสักโยชน์ก่อนที่จะมาทำงานน้ำใต้ดินเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะมีประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำไว้ใช้ไว้อาบไว้กินไว้บริโภคปลูกพืชผักก็ไม่ได้ทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเวลาฝนตกมาเนี่ยจะเก็บไว้น้ำไว้ใต้ดินได้เยอะให้ขุดหลุมกว้างประมาณ80เซนลึกประมาณ2เมตรแล้วแต่กำลังเสร็จแล้วก็ใส่หินลงไปเศษหินเศษยางรถยนต์เศษขวดต่างๆกดน้ำพลาสติกนะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ดินเนี่ยมันพังทลายนะเวลาฝนตกลงมาน้ำก็ซึมลงไปชั้นล่างได้ไวขึ้นน้ำมันอยู่ใต้ดินแล้วจะเอาขึ้นมาใช้ยังไงมันมีจุดกระจายน้ำผมว่าเราทำจุดกระจายน้ำทั้ง6จุดแล้วเราจะไปเอาน้ำมาใช้ยังไงล่ะเราก็ทำเจาะบ่อบาดาลลงไปเสร็จแล้วใช้แผงโซลาร์เซลล์ต่อสมาร์ทลงไปดูดน้ำลงในสระแล้วก็ดูดจากสระขึ้นถังสูงพอขึ้นถังสูงเสร็จปุ๊บเราก็วางท่อไปหัวไร่ปลายนาชาวบ้านทำท่อโผล่ไว้ใครอยากจะใช้ก็เปิดเอาตรงท่อนั้นได้เลยทีนี้หลังจากมีธนาคารน้ำใต้ดินมีจุดกระจายน้ำเสร็จปุ๊บชาวบ้านดีใจไหมดีใจยิ้มแป้นเลยโอ้ไม่เ
ม่เครียดหน้าไม่เครียดหน้ายิ้มเลยแล้วผู้ช่วยแฮปปี้ไหมแฮปปี้สิเหรอ